แบมไพลินซีอีโอแม็กเปิดใจยันไม่ใช่เมียน้อยปัดแย่งใครฝ่ายชายรับผิดที่ยืดเยื้อไม่ชัดเจนต่อให้เขามีลูกสิบคนไม่ได้มองว่าคือความผิดพลาดแต่เป็นสิ่งที่แบมเลือกแบมไพลินซีอีโอแม็กเปิดใจยันไม่ใช่เมียน้อยมือที่3ปัดแย่งใครฝ่ายชายรับผิดที่ยืดเยื้อไม่ชัดเจนแบมไพลินอดีตมิสแกรนด์ระนองนางงามนักร้องเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วท่ามกลางกระแสดราม่าโดยออกมาไลฟ์สดพร้อมกับ CEO แม็กพ่อของลูกในท้องของเจ้าตัวเคลียร์ปมฝ่ายชายมีลูกและมีเมียอยู่แล้วอ่านข่าวถ้าในสังกัดด่าแล้วนวัดเห็นใจเมียหลวงเข้าใจแบมไพลินเลือกทางนี้แล้วก็ต้องเข้มแข็งแม็กชี้แจงว่าแม็กอยากเคลียร์ประเด็นแรกให้ชัดเจนเลยว่าแบมเข้ามาเป็นเมียน้อยหรือเปล่าเข้ามาแย่งหรือเปล่าหรือคำที่พูดกันตามโซเชียลแม็กขอยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงแม็กเองไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนใดๆทั้งสิ้นแม็กก็บอกแบมชัดเจนแม็กมีลูกแล้วไม่เคยปิดบังในโซเชียลแม็กก็มีไม่ปิดบังใครเลยก่อนจะเริ่มต้นคุยก็บอกแบมแล้วแม็กมีลูกนะแต่ยุติความสัมพันธ์กับแม่ของลูกแต่แม็กยังต้องทำหน้าที่พ่ออยู่นะแม็กภูมิใจที่เด็กเกิดขึ้นมาเป็นลูกแม็กพร้อมดูแลลูกรับผิดชอบการที่แม็กเริ่มคุยกับแบมเราไม่ได้ปิดเลยผู้ใหญ่แม็กรับรู้ทุกคนรับรู้หมดเลยเรื่องมือที่3การเข้ามาแย่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงแม็กกับแม่เด็กทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีที่สุดด้านแบมชี้แจงว่าในโซเชียลใช้คำว่าสามีภรรยาแบมรับรู้มาตลอดอยู่แล้วเพราะก่อนจะคบกันแบมต้องถามคุณเป็นคนยังไงโน่นนั่นไม่มีคำว่าหลวงคำว่าน้อยแบมอยากให้ทุกคนแยกแยะความเป็นมายังไงเดี๋ยวเขาก็คงจะพูดในมุมมองของเขาในมุมชีวิตที่ผ่านมาแบมกล่าวด้วยว่าไม่ใช่แบมหลับหูหลับตาเกิดคำพูดต่างๆมาแบมต้องออกมาปกป้องเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเรื่องอดีตของเขาทุกคนมีอดีตแบมก็มีทั้งดีไม่ดีแม็กก็ต้องมาปกป้องสิทธิ์แม็กเองรู้ตั้งแต่แรกเหมือนเขามีลูกเขายังทำหน้าที่พ่อที่ดีที่สุดเราเข้าใจแบมเป็นคนรักเด็กมากๆไม่ว่าวันนี้เขาจะมีลูกสิบคนแบมได้เลือกแล้วกับในสิ่งที่มันผิดพลาดมาแต่แบมก็ไม่ได้มองว่าวันนี้ที่แบมมีมันคือความผิดพลาดแต่เป็นสิ่งที่แบมเลือกแบมไม่รู้อนาคตข้างหน้าเราจะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่วันนี้ที่เลือกคือสิ่งที่กำลังจะเกิดมาแค่นั้นเองแบมรู้เขามีลูกเล็กสองคนที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูไปเจอทุกอาทิตย์ตอนแรกๆที่เราคุยกันแบมยืนยันแบมไม่ได้เกิดมาเป็นเมียน้อยของใครแบมพูดอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่แบมเลือกอยากให้ลูกแข็งแรงที่สุดด้านแม็กยอมรับว่าโฟกัสตอนนี้คือดูแลลูกที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนลูกสองคนที่แม็กมีอยู่ก็ไม่เคยบกพร่องในการดูแลจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหวังว่าทุกฝ่ายทุกคนจะเข้าใจหาทางออกได้แม็กสรุปเรื่องราวทั้งหมดว่าแบมไม่เคยเข้ามาเป็นมือที่3แม็กไม่เคยปิดว่ามีลูกแล้วทุกคนรับรู้หมดไม่ได้มีการแย่งคุยกันมาผู้ใหญ่รับรู้ทุกเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ทางแม่ของลูกเขาอาจจะออกมาชี้แจงหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจากตัวแม็กเองที่ผ่านมาแม็กยืดเยื้อในความสัมพันธ์นั้นแต่แม่ของลูกกับแม็กเราไปกันไม่ได้มานานมากๆแล้วมาหลายปีแล้วผิดที่ตัวแม็กเองที่ยังไม่ชัดเจนกับทางนั้นเราสองคนเคยคบกันจริงๆมีลูกด้วยกันจริงๆแต่เราสองคนมีหลายเหตุผลที่ไปด้วยกันไม่ได้จริงๆแม็กอยากจะเคลียร์จริงๆแบมไพลินแม็ก ถ้าในสังกัดด่าแล้วนวัดเห็นใจเมียหลวงเข้าใจแบมไพลินเลือกทางนี้แล้วก็ต้องเข้มแข็งสงสารเด็กๆมากสุดนวัดรับตกใจเห็นใจเมียหลวงแต่ก็เข้าใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบมไพลินกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบมเลือกเองเจอสิ่งลำบากใจก็ต้องเข้มแข็งตำหนิผู้ชายไม่มีสติลั่นถ้าเป็นนางงามในสังกัดด่าไปแล้วแต่อันนี้ทำอะไรไม่ได้จากกรณีดราม่ามีเพจแฉนางงามนักร้องเวทีดังจังหวัดภาคใต้เพิ่งประกาศท้อง
แต่พ่อของลูกมีครอบครัวแล้วภรรยาเสียใจร่ำให้เตรียมพาลูกๆไปอยู่ต่างประเทศนั้นโดยมีการโยงไปถึงแบมไพลินมิสแกรนด์ระนองที่เพิ่งแถลงสละสิทธิ์ตำแหน่งทั้งน้ำตาเพราะตั้งครรภ์ล่าสุดบอสนวัฒน์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าพูดตรงๆไม่รู้เรื่องเลยจนเมื่อเช้านี้วันที่31มกราคมตกใจไม่มีใครรู้เลยว่าฝ่ายชายมีภรรยาแล้วมีลูกสองคนเลยไปหาข้อมูลเพิ่มยังไม่ได้คุยกับน้องอ่านข่าวช็อกนางงามดังตั้งท้อง CEO หนุ่มมีครอบครัวแล้วมีร่ำให้เตรียมหอบลูกไปอยู่ต่างประเทศทั้งหมดทั้งปวงสงสารเด็กทั้งหมดวุ่นวายกันไปหมดชีวิตถ้าจะให้ตำหนิต้องตำหนิผู้ชายไม่มีสติชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ต้องใช้ความอดทนให้มากกว่านี้ลูกคนเล็ก7 เดือนปกติลูกออกมาต้องชื่นชมดีใจแสดงว่าเพิ่ง5 เดือนที่เพิ่งเกิดขึ้นจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอกับลูกกับเมียมันเร็วมากสงสารลูกมากกว่าสงสารลูก7 เดือนลูกขวบกว่าถ้าเป็นนางงามในสังกัดป่านนี้ผมด่าไปแล้วแต่อันนี้ผมทำอะไรไม่ได้พูดตรงๆเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้ายังไม่มีอะไรถ้าเป็นแค่แฟนผมก็คงจะจัดการหนักแต่ถ้าเกิดมันมีภาระแล้วมันมีพันธะแล้วผมจะสเต็ปถอยหลังมายืนเฉยๆเป็นเรื่องที่เขาต้องคิดกันเองเพราะผมไม่สนับสนุนให้ปัดความรับผิดชอบตอนนี้เมียเก่าอยู่ที่ไหนได้ข่าวจะไปต่างประเทศบอสนวัฒน์ได้ให้กำลังใจแฟนเก่าก่อนก็ใช้ชีวิตกันมานานพอสมควรเห็นใจสงสารลูกเห็นใจใช้กับเมียหลวงเข้าใจใช้กับแบมแล้วกันเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้แล้วกลืนไม่เข้าคายไม่ออกว่าจะเหตุผลใดก็ตามเข้าใจที่แบมเลือกแบบนี้แบมยังมาหาถึงออฟฟิศแบมยังพูดความจริงแบมยังมีข้อดีอยู่ตรงนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าผู้ชายมีเมียแล้วและมีลูกไม่แน่ใจว่าแบมรู้มาก่อนหรือแบมไม่รู้มาก่อนแบมพอรู้แหละเข้าใจเมื่อมันออกมาแบบนี้เมื่อแบมเลือกทางนี้แล้วและเลือกให้มันเป็นแบบนี้เป็นสิทธิ์ของแบมเป็นชีวิตของแบมที่จะปฏิบัติแบมเลือกเองสิ่งที่จะเจอสิ่งที่จะลำบากใจก็เป็นผลมาจากการเลือกของแบมแบมก็ต้องเข้มแข็งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบมไพลินณวัฒน์แบมไพลินสวนสุนันทาเปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมราชกิจจาประกาศกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพ.ศ. 2567เปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่1 กุมภาพันธ์ 2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2567โดยมีนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ลงนามประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา6 วรรค 1และมาตรา11 วรรค 1แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ให้ยกเลิกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทากระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2548ข้อ2ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดังต่อไปนี้ 1. สำนักงานอธิการบดี 2. คณะครุศาสตร์ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. คณะวิทยาการจัดการ5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 8.
สถาบันวิจัยและพัฒนา 9. สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. เมื่อไหร่เมื่อไหร่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้วันละวันที่25มกราคมพ.ศ. 2567 สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศิลป์แก้ไขชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการดำเนินงานในปัจจุบันและโดยที่มาตรา11วรรค1แห่งค.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏค.ศ. 2547บัญญัติให้การจัดตั้งการรวมและการยุบย่อยสำนักงานวิทยาเขตบัณฑิตวิทยาลัยคณะสถาบันสำนักวิทยาลัยศูนย์ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้ทำเป็นกฎกระทรวงเมื่อไหร่เมื่อไหร่จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ราชกิจจาประกาศกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพ.ศ. 2567เปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อไหร่เมื่อไหร่เฮ้เฮ้เฮ้เราไหม